สวัสดีครับอาจารย์ปราดฮะเราเจอกันอีกแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็กำลังจะเจอกับอาจารย์ปราดเหมือนกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยตักตวงครับแล้วก็เก็บสะสมเทคนิคที่อาจารย์ปราดนั้นได้บอกเอาไว้และได้สอนเอาไว้ให้ดีที่สุดละกันครับฉะนั้นไม่เสียเวลาดีกว่าอาจารย์ปราดครับเชิญเลยฮะสวัสดีครับผมอาจารย์ปราดดวงศรีนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องใกล้ๆตัวนะครับที่มันอยู่บนกีตาร์เราเนี่ยแล้วบางทีหลายๆคนก็พยายามจะไปหาเสียงกีตาร์จากกีตาร์หลายๆแบบนะครับแต่บางทีเราได้จากกีตาร์ตัวเดิมของเราลองดูนะครับบางทีผมเล่นเล็กพวกนี้นะครับใช่ไหมนะครับเสียงตอนนี้เนี่ยไอตัว selector กีตาร์เนี่ยนะครับถ้าเป็นคนเล่นกีตาร์จะรู้จักกันดีนะครับแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเฮ้ยมันมีไว้ทำไมนะครับตัวนี้หมายความว่าถ้าผมดันขึ้นมาเนี่ยในกีตาร์ทรงแบบนี้นะครับจะใช้ตัวปิ๊กอัพตัวรับเสียงนี่คือตัวรับเสียงบนกีตาร์นะครับจะใช้ตัวปิ๊กอัพตัวนี้เป็นตัวรับเสียงครับนะครับเสียงมันอยู่ที่นี่เสียงมันจะอุ่นกว่าเพราะว่ามันรับเสียงที่นี่นะครับพอผมหันดันไปตัวสุดท้ายนะครับมันมารับเสียงตัวนี้ผมเล่นคอร์ดเดิมนะครับเพราะมันรับเสียงที่นี่พอรับเสียงที่นี่ทำไมเสียงมันถึงสายกว่าเพราะว่าสายนี่มันใกล้ตัวรองสายตัวซันเดิลตัวนี้มากกว่านะครับตรงนี้ตำแหน่งเดียวกันนะในกีตาร์ตัวเดียวกันถูกไหมครับและในกีตาร์ที่เป็น2 humbucking แบบนี้เนี่ยมันจะมี selector ตัวกลางผสม2เสียงเข้าด้วยกันนะครับและในกีตาร์ที่เป็น format นี้หมายความว่าปิกอัพคู่นี้นะครับปิกอัพคู่นี้นะครับปิกอัพคู่นี้ใช้วอลลุ่มตัวนี้กับโทนตัวนี้นะครับนะครับปิกอัพตัวนี้ใช้วอลลุ่มตัวนี้นะกับโทนตัวนี้แยกกันนะเวลาเปิดโทนนะครับพอผสมกันเนี่ยใช่ไหมมันออกทั้ง2อันเราก็สามารถมิกซ์เสียงตัวนี้ได้ว่าเอ้ยอยากให้แหลมเยอะหน่อยก็เบาวอลลุ่มของไอ้ตัวหน้าลงเราก็จะได้โทนที่มันไม่ได้ทุ้มมากเหมือนอันนี้นะเห็นไหมมีตัวนี้ผสมหน่อยอันนี้แหลมอ่ะมันก็จะได้โทนเสียงกีตาร์มาหลายแบบเลยบางทีเราเล่นอยู่นะครับเล่นแบบอ่ะผมใช้เสียงเล่นเสียงแบบนี้มันก็จะได้เสียงกีตาร์ที่เป็นสไตล์คันทรีมากขึ้นนะครับแต่พอผมเล่นอันเดียวกันนะครับแบบอันนี้แบบเอ๊ะเดี๋ยวไม่บอกคันทรีแต่พอผมเล่นอันนี้ผมเล่นคอร์ดเป็นแบบของที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราใช้ให้มันเป็นนะครับหรือใช้ตัวกลางมีทั้งหลามมีทั้งทุ้มลดทุ้มหน่อยนะครับโอ้โหนี่ครับอันนี้หลามมากผมลดนี่ผมเพิ่มเนี่ยหลายๆคนบอกเฮ้ยกีตาร์เราเสียงไม่ดีเลยไปเปลี่ยนพิกัดดีกว่าต้องไปหาซิโมดันแค่รุ่นนั้นไปหาดีมาเซียรุ่นนี้ไปเปลี่ยน EMG รุ่นนั้นนะครับแต่จริงๆบางทีไม่เคยใส่ใจกับรายละเอียดการเล่นกีตาร์ในเรื่องพวกนี้เลยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนอกเหนือจากปิกอัพที่เราเลือกนะครับผมเลือกตัวบทครับผมเล่นนะครับผมเปลี่ยนที่ดีดเสียงมันจะยิ่งทุ้มลงเพราะมันห่างจากไอ้ตัวนี้เห็นไหมมันดีดดีไซน์ดีไซน์ท็อปดูลักษณะการดีดด้วยมันทำให้เสียงกีตาร์ของเราครับแล้วพอผมใช้ปิกดีดเ
มือกีตาร์หลายๆคนเวลาเล่นบางทีเขาแบบเฮ้ยมือเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาบางทีเขาเล่นตรงนี้บ้างบางทีเขาไม่เล่นตรงนี้บ้างบางทีเขาเล่นคอร์ดตรงนี้บ้างหรือบางทีเขาใช้นิ้วโป้งเล่นกีตาร์เราเนี่ยช่วยทำให้กีตาร์เราสามารถให้โทนเสียงออกมาได้เยอะมากๆนะครับนี่ผมไม่ได้ไปหยิบ Fender Strat ขึ้นมาเล่นผมใช้แค่กีตาร์ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นลองเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับจะบอกว่าโอ๊ยโอ้กีตาร์ของผมแพงนี่ทำเสียงได้หลายหลากไม่เกี่ยวนะครับกีตาร์ตัวละ 3-4,000 ก็ทำเสียงได้แบบนี้ขอให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับคุณมีกีตาร์ตัว 3-4,000 บาทคอไม่เพี้ยนนะครับปิกอัพสามารถรับเสียงได้ไม่ใช่ไปเสียบแอมป์แล้ววีดวาร์ปคอนโทรลไม่ได้อันนั้นถือว่าไม่ได้อยู่ในสแตนดาร์ดถ้าเป็นกีตาร์ที่มาแล้วแบบโอเคเฮ้ยเสียงปิกอัพเสียบแอมป์แล้วไม่ฟีดแบ็กขึ้นมาลองปรับเรื่องพวกนี้หรืออีกเรื่องนึงนะครับการปรับตำแหน่งของปิกอัพเนี่ยระยะห่างของปิกอัพกับสายเนี่ยก็มีส่วนการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของโทนเสียงปิกอัพนั้นกับกีตาร์ตัวนั้นได้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องรายละเอียดนะครับผมอยากให้ค่อยๆทดลองเล่นนะครับกลับมาใส่ใจกับวันนี้ผมเล่นกีตาร์ผมไม่ได้เสียบอะไรเลยนะครับผมเสียบเข้าตู้แอมป์ตัวเดียวนะครับแล้วบางทีบางอย่างเนี่ยเช่นเรื่องรีเวิร์บนะครับแต่ผมปิดรีเวิร์บนะคนละฟิลนะครับเสียงแล้วแต่ชอบนะครับก็โอเคเดี๋ยวต่อไปจะดูว่ามีอะไรที่จะมาแนะนำนะครับเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเส้นทางลัดในการเล่นกีตาร์แล้วทำให้เรามองอะไรละเอียดมากขึ้นคนที่มองอะไรละเอียดกว่าก็ย่อมเห็นอะไรมากกว่านะครับขอบคุณมากๆครับอาจารย์ปราดจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกนั่นเองครับที่มาสอนเทคนิคแบบนี้ให้กับเราทุกครั้งที่เจอกันเลยทีเดียวครับช่วงนี้เบรกก่อนดีกว่าช่วงหน้าจะมีอะไรบ้างติดตามแล้วกันกับ Musicology ฮะ Everybody